สำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาชุดลอกสปินนะครับในงานปลาช่อนนะครับงานตีเหยื่อปลอมในงบนะครับที่นะครับสูงๆนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับอย่างที่วางอยู่ในโต๊ะนะครับพี่ๆครับก็เป็นชุดของลูกค้านะครับที่ให้ทางร้านนะครับจัดเซตให้นะครับชุดนี้นะครับในงบ 40,000 นะครับพี่ๆครับก็จะมีตัวคันแบนตัมตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นความยาว6ฟุต4นะครับมีเดียมไลท์นะครับความยาว6ฟุต4นะครับเวท4คิด8มีเดียมไลท์นะครับเป็นงานปลาช่อนงานที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับเวทเหยื่อนะครับที่ให้มาคือ4ถึง12กรัมนะครับแล้วก็ตัวลอกนะครับที่ลูกค้าใช้ตัวนี้นะครับเป็นสเตล่านะครับเบอร์ 2500HG นะครับพี่ๆครับแล้วก็ให้ทางร้านนะครับใส่สายไปด้วยเลยนะครับวันนี้ใส่เป็นยูนิติกะเป็น PE 2นะครับตัวนี้150เมตรเป็นสายยอดนิยมจากญี่ปุ่นนะครับที่ตีน้อยเลือกใช้ใส่กับตัวลอกให้กับลูกค้านะครับในงบ 40,000 บาทนะครับก็มีหลากหลายนะครับที่ลูกค้าได้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับซื้อทีเดียวเนี่ยนะครับ3ตัวเลยนะครับเสื้อก็ยังมีวางขายอยู่นะครับเราขายของนะครับก่อนฟิชชิ่งนะครับมีหลากหลายสีนะครับพี่นี่ให้พี่ได้ชมนะครับสำหรับเสื้อก่อนก็มีไซส์ S M L XL นะครับนี่แล้วก็ซื้อกล่องนะครับกล่องตัวนี้เป็น Slide Forecast นะครับ3020นี่กล่องด้านในเป็นโฟมรีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่พวกเหยื่อปลอมแล้วนี่ของแถมนะครับพี่ๆครับเหยื่อนี่กระดี่ Evergreen นะครับ Little Max นะครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ตกงานปลาช่อนที่ไม่ใหญ่มากและเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะอยู่ประมาณ10กรัมไม่เกินนี้นะครับก็ใช้เหยื่อพวกกระดี่ไวเบชั่นนะครับของสตรอมนะครับตัวนี้เป็นอัลตร้าเบรก 7.5 กรัมแล้วก็จะมีตัวของ Little Max นะครับก็แนะนำลูกค้าอยู่ประมาณ10กรัมนะครับก็ใช้หลากสีนะครับพี่ๆใช้หลากสีมากๆนะครับรวมทั้งสายฟูลโลคาร์บอนก็แนะนำลูกค้าเพียง26ปอนด์ตัวนี้ใช้เป็นของซันไลน์จากญี่ปุ่นเหมือนกันนี่ก็เป็นงานปลาช่อนที่ไม่ใหญ่มากน้ำหนักเหยื่อที่ลูกค้าใช้นะครับอย่างที่ตีน้อยแนะนำนะครับคันรับได้อยู่ประมาณ12แต่เราจะใช้ไม่ถึงหรอกครับพี่ๆครับเราก็จะใช้อยู่ประมาณ10กรัมไม่เกินนี้นะครับสำหรับคัน48มีเดียมไลท์6ฟุต4ของนะครับแบนตัมนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตีน้อยได้รีวิวไปแล้วนะครับมีหลากหลายเวทให้พี่ๆได้เลือกใช้มากๆนะครับแนะนำกันอีกครั้งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว6ฟุต 7L 6ฟุต 4ML นะครับแล้วก็6ฟุต 9M นะครับรวมทั้งเบสแคตติ้งนะครับก็จะเป็น6ฟุต 8M กับ7ฟุต MH นะครับในงบหมื่นต้นๆนะครับสำหรับคันแบนตัมนี่ก็ถือว่านะครับเป็นคันตัวบนๆ นะครับตัวท็อปๆของตัวชิมาโน่แล้วนะครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวตีน้อยจะขึ้นสายนะครับให้พี่ๆนะครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลว่าถ้าใส่ชิมาโน่สเตล่าเบอร์2มาน่า HG นะครับความยาว150เมตรของสายยูนิติกาเนี่ยนะครับใส่จะหมดหลอดไหมนะครับเพราะว่าตีน้อยเนี่ยได้บันทึกไม่ว่าจะเป็นตัว C2000S นะครับเบอร์ 2500S นะครับก็บันทึกนะครับไว้เป็นข้อมูลไว้แล้วนะการใส่สายญี่ปุ่นนะครับแต่ละประเภทนะครับแต่ละงานนะครับได้ความยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตล่านะครับ 2500HG นะครับพี่ๆครับใส่สาย PE 2ยูนิติกาสาย PE ญี่ปุ่นนะครับได้นะครับกี่เมตรนะครับพี่ๆครับโอเคนะครับพี่ๆครับก็ตีน้อยใช้ตัววัดระยะสายนะครับคอยช่วยดูด้วยนะครับว่าสายกอเข้ามาในลอกกี่เมตรแล้วนะครับพี่ๆครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วชมไปพร้อมๆกันนะครับว้าบพี่ๆที่สนใจนะครับกับเจ้าลอกสเตล่านะครับหรือว่าคันแบนตัมคันเอ็กพายนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับในเวทที่พี่ๆนะครับอยากใช้งานนะครับเดี๋ยวน้องๆแอดมินนะครับจะคอยตอบคำถามให้นะครับคอยเช็คของให้นะครับว่าคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสหรือสปินนะครับที่พี่ๆสนใจอยากใช้งานนะครับมีสต็อกไหมนะครับก็เดี๋ยวจะเช็คของให้นะครับหรือว่าพี่ๆนะครับที่มีงบแบบนี้นะครับในงบ 2-30,000 นะครับก็สามารถนะครับจัดเซตแบบนี้นะครับชุดท็อปๆนะครับเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับ
ทางร้านก็นะครับพร้อมจัดให้แบบนี้ได้เลยนะครับตามงบประมาณของพี่ๆนะครับตอนนี้กอมาได้110กว่าเมตรแล้วนะครับพี่ๆครับแป๊บเดียวนะครับพี่ๆครับคิดว่าน่าจะพอดีนะครับตีน้อยคิดว่า150เมตรสายยูนิติกะสายญี่ปุ่นนะครับใส่กับลอกสเตล่าเบอร์2000 HG นะครับพอดีสปูลนะครับตามที่ออกแบบมาเลยนะครับตอนนี้หมดหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวตีน้อยจะให้เห็นถึงความสวยงามในการเลี้ยงสายนะครับนี่นะครับพี่ๆครับ140นะครับกำลังจะขึ้น48นะครับพี่ๆครับนี่นะครับสายนะครับเลี้ยงสวยงามมากๆนะครับกับจรอกชิมาโน่สเตล่าเบอร์2500 HG นะครับ PE 2 150เมตรนะครับใส่พอดีเลยนี่นะครับก็บันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับใส่สายให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยไปถึงลูกค้าก็ต่อสายฟูลโลคาร์บอนนะครับกับสาย PE ก็ใช้งานได้เลยนี่นะครับเรามีตัววัดระยะสายนะครับคอยช่วยดูให้นี่นะครับพี่ๆที่สนใจนะครับอยากได้เซตอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะงบมากหรืองบน้อยนะครับในงานตีเหยื่อปองงานตกปลาหน้าดินนะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้กับเซตแบบนี้ในงบนะครับ 40,000 นะครับของลูกค้าที่ทางร้านนะครับจัดให้ในงานตีปลาช่อนงานตีกระสูนะครับงานที่ไม่หนักมากจนเกินไปก็ใช้นะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อให้มันสนุกกับเกมตกปลามากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถจัดให้ได้นะครับวันนี้เอามาแนะนำกันแล้วก็บันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการขึ้นสายยูนิติกะ PE 2นะครับสายจากญี่ปุ่นนะครับสวยๆแบบนี้นะครับความยาว150เมตรใส่กับ Shimano Stella เบอร์2500 HG สวยแบบนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ ฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE LINE แอด Facebook เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ